วันนี้เวลา10:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิติคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2564ณสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังอาทิพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหอพระคันธารราชหอพระราชกรมานุสรณ์หอพระราชพงศานุสรณ์พระศรีรัตนเจดีย์หอพระมนเทียนธรรมหอสัตราคมและณพระที่นั่งพุทไธสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร